วิธีประกอบสโลจุยชิโมโนนะคะรุ่น SH412SL นะคะอันดับแรกค่ะนำโถมาวางที่ตัวเครื่องนะคะให้ลงล็อกนะคะถ้าต้องการคันน้ำแยกกากแยกน้ำใช้เป็นตะแกรงกรองสีดำซึ่งจะมีตาถี่นะคะแล้วก็ใส่ตัวชุดยางครอบหมุนนะคะนี่ค่ะกดลงไปค่ะแล้วก็มาวางที่ตัวเครื่องค่ะเสร็จแล้วนำสกรูมาใส่ตรงกลางนะคะกดลงไปให้แน่นเลยค่ะวิธีใส่ฝาครอบนะคะก็นำฝาครอบมาใส่ค่ะจะมีจุดสามเหลี่ยมตรงฝานะคะให้ตรงกับจุดสามเหลี่ยมที่ตัวเครื่องก่อนค่ะแล้วก็กดหมุนให้จุดสีดำตรงนี้นะคะเข้าล็อกค่ะแล้วก็เปิดทำงานเครื่องนะคะโดยการกดปุ่มออนค่ะถ้าเกิดต้องการทำสมูทตี้นะคะให้ใช้เป็นตะแกรงกรองตาห่างค่ะซึ่งมันจะห่างกว่าตัวคันน้ำแยกกากแยกน้ำนะคะก็คือเอาตัวครอบหมุนค่ะมาครอบนะคะนี่ค่ะกดลงให้แน่นเลยค่ะแล้วก็มาวางที่ตัวเครื่องนะคะแล้วก็นำสกรูนะคะมาใส่ตรงกลางค่ะเสร็จแล้วนะคะก็เอาฝาครอบมาปิดค่ะแล้วก็หมุนค่ะวิธีทำสมูทตี้นะคะให้กดปุ่มนี้เป็นโอเพ่นค่ะแล้วก็เปิดเครื่องปุ่มออนนะคะวิธีประกอบหัวไอศครีมนะคะหัวไอศครีมก็จะต่างจากตัวคันน้ำแยกกากแยกน้ำกับสมูทตี้นะคะจะเป็นตัวสีใสค่ะให้ช่องตรงนี้นะคะตรงกับช่องเปิดน้ำออกนะคะใส่ให้ลงล็อกค่ะแล้วนำตัวสกรูนะคะมาใส่ตรงกลางค่ะกดลงให้แน่นเหมือนเดิมค่ะตัวตรงนี้นะคะให้กดปิดนะคะแล้วก็นำฝาครอบมาปิดนะคะหมุนให้ลงล็อกค่ะแล้วก็เปิดออนปุ่มออนนะคะตัวนี้จะเป็นแท่งดันผลไม้นะคะแล้วก็จะมีอุปกรณ์เสริมนะคะ2ชิ้นนี้จะเป็นอุปกรณ์สำหรับทำเต้าหู้นะคะก็คือใส่เต้าหู้ลงไปแล้วตัวนี้จะเป็นตัวอัดค่ะเป็นการทำเต้าหู้แบบก้อนนะคะ